โอ้โหนี่ครับจังหวะนี้ยิงออกมาเลยกอกอกอหมายเลข4ครับโอ้โหเป็นธีรศิลป์ครับธีรศิลป์แก้วแก่ชินตาวงเนี่ยครับปั่นไปที่บ้าบ้าครับเอากลายเป็นพลังรับตัวพิกขึ้นมาพัฒนากรออกมาทางขวาให้ธีรพงศ์ธีรพงศ์จ่ายมาได้ก่อนแต่รอบจังหวะนี้อ้าวหนีแล้วประพันธ์ไม่ได้มุมมันแทบจะไม่มีแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วหักกลับเข้ามาได้แล้วแหมเข้ากรอบครับขึ้นมาบ้างพัฒนาบอลผิดแต่จังหวะนี้เสียจังหวะนี้หนึ่งแล้วยกมาโอ้โหมีพื้นที่เปิดเลยครับด้านขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายยังไงยังไม่ยิงก่อนแล้วมาตัดสินใจยิงติดกรอบครับถือว่าหาจังหวะจบสกอร์ได้แล้วแล้วยิงไกลวัดกันในเวลานี้แหละครับอ้าวแล้วเปิดจังหวะนี้ไม่ดีกลายเป็นด้านพัฒนาบอลผิดอ้าวแล้วบอลลั่นอีกพลิกขาบอลจังหวะนี้ล็อกหนึ่งทีแล้วโยกมาก็ไม่เหลือแล้วครับ3ประตูต่อ1ครับดูอีกทีครับจ่ายมาจังหวะนี้ครับไปติดผู้เล่นของนัทกรรัตนสุวรรณครับจังหวะนี้แล้วจังหวะหลอกโอ้โหทั้งเกมรับแล้วก็ผู้รักษาประตูอย่างทศพรครับแล้วโยกมาหนีไปสบายเลยครับเทียพงแต่รอดขาลูกนี้โดนลุกอยู่2คนไปได้เทียพงให้เป็นมาจังหวะนี้แล้วยิงลูกนี้ลูกที่4มาแล้วครับพันกำลังบอลเพื่อดูครับจังหวะนี้แหวกครับแล้วแหมหลุดไปได้แล้วจิ้มไม่เพื่อครับแล้วหักมาจังหวะนี้ครับหมายเลข11ครับชนะกรกวีกมลชาติครับโอ้แต่จังหวะต้องชมในทางด้านจิรพงษ์พึ่งวีระบงครับกับตันเดียครับครับสีส้มเต็มไปหมดครับออกมาทางด้านโดนฟ้องครับชัยกรชัยกรจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กดอกแล้วไปเข้าสายแล้วเจ๊งอัดเข้าไปเดี๋ยวพุทธศิลป์ให้เป็นจุดโทษหรือเปล่าครับแล้วนั่นแหละครับโอ้โหระเบิดแดงครับใช้มือครับหมายเลข10สุวรรณภูมิครับโอ้โหไปกันใหญ่ครับราวิธีบางแก้วครับดูจังหวะทัชชาครับโยกครับของนายกรยิงลูกนี้โอ้โหมันมีมือแล้วครับมันใช้มือชัดเจนครับพุทธศิลป์ให้เล่นได้เปรียบแต่พอไม่เข้าต้องย้อนกลับมาและเป็นใบแดงครับนี่ครับมือหน้ากรอบเป็นโทษนี้โดนใบแดงแน่นอนครับมาดูครับจังหวะลูกยิงจุดโทษของพันรับบพิษครับหมายเลข11ครับธนากรก้าวเท้ามายิงลูกนี้ไม่พลาดครับโอ้กองเชียร์แล้วดูกระแก้วถึงก็ดมยันดมเลยครับดูจังหวะยิงครับโอ้โหได้ขาดทีเดียวครับผ่านมือทางด้านทศพรเข้าไปครับกำลังจะใกล้เกษียณด้วยนะครับจังหวะนี้เล่นมาในกรอบเขตโทษแล้วควายสวยด้วยแล้วลองกิ้งลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับ6ประตูต่อ1ครับชนชนกชิดชอบได้เฮเลยครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับทางด้านธนากรครับดูครับยิงมีหมดสิทธิ์เลยครับ3แฮตทริก2คนครับรับจ่ายมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ลองยิงด้วยขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยพอจ่ายกันหาช่องว่างได้แล้วลองปั่นโค้งๆแล้วแม่สวยงามจริงๆครับลูกยิงของกฤตกันธาตุหูแย้มครับ